สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ว่าไงเอ่ยสคะุดยวกได้คุยได้คุยได้ยังคะได้เลยค่ะแม่โอเคน้องพร้อมแล้วค่ะได้มาเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายาพี่โทรจากไหนเอ็นนะค่ะจ้าย่าถามหน่อยสิเห็นแบบว่าหนูร่วมบริจาคถึง3 ล้านบาทเนาะค่ะอันนี้คือแบบตอนแรกคือแบบตัดสินใจยังไงในการเลือกหรือในการแบบจะทำการบริจาคอะค่ะคือตอนที่เลือกโรงพยาบาลหนูให้พี่ที่ช่องช่วยดูค่ะว่าที่ไหนดีเพราะในใจที่หนูมีคือโรงพยาบาลมหาราชค่ะเพราะว่าทำกับที่โรงพยาบาลนี้นานแล้วค่ะแล้วก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าคือหนูว่าไม่มีแบบอุปกรณ์หนูไม่มีแมสไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะช่วยยังไงได้นอกจากการบริจาคเงินค่ะแล้วให้ทางโรงพยาบาลสานต่อว่าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วก็คือเหมือนกับแบบเป็นความตั้งใจแล้วไหมคะว่าจะให้ถึง6โรงพยาบาลหรือจริงๆแบบตั้งใจมากกว่านี้หรือยังไงเอ่ยไม่ได้แบบว่ามีในหัวว่าต้องกี่โรงพยาบาลค่ะแค่เท่าที่หนูมีความรู้นะคะคือโรงพยาบาลที่คนเยอะที่เขาแบบว่า patients covid เยอะค่ะก็เลยเลือกที่หนูบริจาคไปค่ะพอเป็นไงนะคะพอเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดแล้วเลยแบบว่าคิดตัดสินใจอยู่นานไหมในการแบบว่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในด้านของทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆหนูก็ดูข่าวทุกวันอยู่แล้วค่ะก็คิดว่าแบบคือสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้คืออยู่บ้านค่ะก็เลยคิดว่าอีกอย่างที่ทำได้นะตอนนี้เพราะว่าหนูก็มีกำลังทรัพย์ที่จะช่วยได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่า the only other thing ที่หนูทำได้ณตอนนี้นอกจากอยู่บ้าน stop the curve ได้ปรึกษากับทางคุณแม่ไหมคะหรือว่าคุณแม่ให้ความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกับแม่หนูกับแม่เป็นคนตัดสินใจด้วยกันค่ะแล้วเห็นแบบว่าเรามีแบบติดต่อไปคุยกับทางพี่หมอก้องอะไรเงี้ยเลยก็เลยอยากรู้ว่าอย่างรู้ข่าวหรือแบบคือดีลกันอยู่แล้วหรือยังไงเอ่ยกับพี่หมอหนูไม่ได้คุยแบบว่าโดยตรงอยู่แล้วค่ะมีเหมือนแบบที่ช่องที่เขาแบบว่าลิสต์มาเลยค่ะว่าแบบโรงพยาบาลนี้ต้องการที่เคลื่อน patients ที่เป็นโควิดโรงพยาบาลนี้ต้องการเครื่องช่วยหายใจ etc ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้มีกำลังที่จะแบบว่าไปคุยกับบริษัทนี้ที่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบริจาคเป็นเงินแล้วให้ทางโรงพยาบาลเขาแบบสานต่อเป็นเงินที่เราบริจาคไปหลายหลายคนก็คือพอมีข่าวออกมาว่าแบบหนูบริจาคจำนวนขนาดนี้ใช่ไหมคะคนก็แบบยกให้เป็นแบบนางฟ้าอีกคนนึงอะไรอย่างงี้นางฟ้าเดินดินอีกหนึ่งคนรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือเท่าที่เราทำได้ก็อยากทำค่ะอย่างช่วงนี้คือน้องย่าก็คือเก็บตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอยู่บ้านค่ะอยู่หนูว่าอยู่บ้านมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะประมาณแบบเป็นอาทิตย์ได้หรือยังคะหนูอุ้ยเป็นเดือนแล้วมั้งคะเป็นเดือนไม่ถึงเอาไม่ถึงค่ะไม่ถึงเดือนเนาะแต่ก็2 อาทิตย์ก็เดือนป้ามามีเกือบว่าใช่ค่ะ almost ค่ะเกือบค่ะเนาะโอเคเกือบเดือนแล้วช่วงที่แบบอยู่บ้านนี่คือดูแลเป็นยังไงบ้างคะย่าหนูก็ไม่ได้คือรู้สึกหนูไม่ได้เครียดขนาดนั้นค่ะรู้สึกว่าหนูก็ดีใจที่ได้อยู่บ้านดีใจที่ได้ทำอะไรก็ได้ให้แบบว่าไวรัสมันไม่กระจายไปมากกว่านี้เพราะตอนตัวเองเป็นคนที่เจอคนเยอะมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีมากที่แบบทุกคนก็ยกกองทุกคนก็ยกทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะให้เราช่วยกัน stop the curve หนูก็อยู่บ้านดูทีวีอ่านหนังสือทำอาหารออกกำลังกายออนไลน์ช้อปปิ้งก็วนไปค่ะจริงๆวันนึงถ้าเราแบบว่าไม่ได้นั่งเฉยๆมันก็ผ่านไปได้เร็วพอสมควรค่ะมีกังวลไหมคะเกี่ยวกับโรคโควิด-19กับปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ใครเป็นค่ะแต่ว่าถามว่ากังวลไหมหนูว่ากังวลอยู่แล้วค่ะไม่อยากให้แบบคนในบ้านเป็นไม่อยากให้คนที่มีอายุเป็น immunodeficiency หรือว่าใครที่เป็นแบบหอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบโดนฮิตแรงกว่าคนที่
แบบสุขภาพปกติแล้วไม่อยากเป็นพาหะด้วยค่ะไม่อยากสเปรดเราเขาเรียกว่าอย่างเวลาอยู่บ้านเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าก็ต้องมีการป้องกันหรือมีการล้างมือหรือมีการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือมีอะไรที่แบบหนักเหมือนกันไหมคะหรือว่ายังต้องดูแลไม่นะหนูก็จับอะไรก็ล้างมือแต่ว่าไม่ถึงกับใช้แอลกอฮอล์เพราะหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะคือถามนิดนึงว่าแบบออนไลน์ช้อปปิ้งหนักไหมคะช่วงนี้หนูซื้อต้นไม้อ๋อ ก็ตกใจเหรอใช่ค่ะอยากทำมานานแล้วอ่ะแต่ว่าเราทำงานทุกวันก็เลยรู้สึกว่าถ้าซื้อมาต้นไม้ต้องตายแน่เลยก็เลยถือโอกาสนี้ที่เวลามันมีค่ะก็ใช้เวลานี้ในการปลูกต้นไม้ค่ะยังมีอะไรเป็นฮอบบี้ที่ใช้ตังค์น้อยด้วยค่ะเยี่ยม มีอะไรที่แบบอยากทำในช่วงนี้ไหมคะเนี่ยแบบไหนๆก็แบบมันเป็นช่วงที่เราได้อยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยก็มีคิดค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบหนูอ่านบทเรื่อยๆค่ะไม่ได้หนูไม่ได้มีอะไรที่ตั้งใจอยากทำนอกจากทำงานอยู่แล้วแบบไม่ได้มีในหัวก็อาจจะใช้เวลานี้ในการคิดว่าเราจะทำอะไรอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าแบบอย่างการที่ย่าบริจาคอย่างเงี้ยได้มีแบบว่าฮัลโหลย่าได้ยินไหมคะอีกทีได้ไหมคะโอเคอย่างแบบเวลาที่ย่าจะแบบบริจาคหรือเนี้ยได้แบบมีชวนคนใกล้ตัวอย่างพี่ณเดชแบบว่าสนใจทำความดีร่วมกันไหมหรือสนใจจะแบบหยิบยื่นน้ำใจร่วมกันไหมอะไรเงี้ยมีได้บอกต่อส่งต่ออะไรกันไหมหนูว่าในการทำครั้งนี้มันก็คือการ raise awareness แล้วก็ชวนคนทำอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนค่ะว่าเพราะว่าในช่วงนี้ก็เข้าใจว่าแต่คนต้องเก็บตังค์เพราะว่ามันคือช่วงเวลาที่ยากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ถ้าจะเชิญชวนจริงๆมันต้องเป็นบุคคลที่แบบพร้อมอะค่ะตอนนั้นหนูว่าไม่ได้ชวนแบบว่าเฮ้ยยูนี่ไอทำนะทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือหนูว่าเห็นเบลล่าทำก็เลยรู้สึกว่าดีจังหลายๆคนก็เริ่มแบบว่าทำกับร่วมช่วยกันบริจาคเนาะมีเท่าไหร่ก็บริจาคเท่านั้นประมาณนี้แล้วถ้าให้น้องยาย่าแบบฝากถึงคนไทยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้ให้ดูแลตัวเองหรือว่าให้แบบรับมือหรือเตรียมตัวยังไงอย่าตื่นตระหนกหรือยังไงกับช่วงสถานการณ์โควิดอะค่ะอ่านข่าวแล้วก็อยู่บ้านนู่นสิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่บ้านค่ะแล้วอย่างแบบคนบางกลุ่มที่ยังใช้คำว่ายังจำเป็นที่จะต้องแบบเดินทางไปทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลสุขภาพเข้าใจค่ะว่ายังไงชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะล้างมือบ่อยๆฟังทุกอย่างที่แพทย์เขาแนะนำค่ะพี่ฝากย่าแบบให้กำลังใจทีมแพทย์หน่อยได้ไหมคะหรือว่าถามถึงบุคลากรของเราอ๋อก็จริงๆเขาคือฮีโร่ค่ะสิ่งเดียวที่เขาขอพวกเราคือให้ดูแลสุขภาพให้สะอาดให้มากที่สุดอยู่บ้านแต่ว่าเขาอะอยู่ที่ฟรอนต์ไลน์เลยค่ะเขาต้องสู้ทุกวันไม่ทำงานหนักมากก็ขอบคุณที่เป็นฮีโร่ให้พวกเราค่ะก็สู้ๆกันค่ะต่อไปค่ะโอเคยาย่าพี่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ